สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรุ่งนะครับในวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับครูรุ่งจะมาสอนเด็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นเด็กๆทราบไหมครับว่าเส้นคืออะไรแน่นอนครับบางคนตอบว่าเส้นคือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีถูกต้องครับเส้นมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ในทางศิลปะของเราจะเป็นเส้นที่มาประกอบกันเป็นภาพนะครับหลากหลายเส้นนะครับแต่ละเส้นก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าเส้นเกิดจากอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเรียนรู้กันเลยนะครับเส้นลายเส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือถ้าเรานำจุดมาเรียงต่อกันไปจะเกิดเป็นเส้นเส้นมีมิติเดียวคือความยาวไม่มีความกว้างทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่างรูปร่างรูปทรงน้ำหนักสีตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆหรือรวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงลักษณะของเส้นต่างๆดังภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตั้งเฉียงหยักฟันปลาเส้นปลาเส้นก้นหอยนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งแบบคลื่นแล้วก็เส้นอิสระเส้นแบ่งเป็น2ชนิดนะครับคือเส้นตรงกับเส้นโค้งเส้นตรงก็จะแบ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงเส้นหยักฟันปลาเส้นปลาส่วนเส้นโค้งนะครับก็จะเป็นเส้นโค้งเส้นโขดหรือเส้นก้นหอยเส้นโค้งแบบคลื่นแล้วก็เส้นโค้งอิสระนะครับเส้นกับความรู้สึกเส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นดิ่งให้ความรู้สึกสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกความกว้างสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลายเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงมุมให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกแบบฟันปลาให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะไม่ราบเรียบน่ากลัวอันตรายขัดแย้งความรุนแรงเส้นปละให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องขาดหายไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเครียดเส้นโค้งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าลื่นไหลต่อเนื่องนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนเส้นโค้งวงแคบหรือเส้นโค้งแบบคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่รุนแรงไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนทิศที่รวดเร็วเส้นโค้งแบบก้นหอยหรือเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมึนงงคลี่คลายหรือเติบโตในทิศที่หมุนวนออกมาถ้ามองเข้าไปทำให้เห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุดเส้นอิสระหรือเส้นไร้ทิศทางให้ความรู้สึกวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบความสำคัญของเส้น 1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนๆ 2. กำหนดขอบเขตที่ว่างหมายถึงทำให้เกิดรูปร่างขึ้นมา 3. กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรงทำให้มองเห็นรูปทรงชัดขึ้น 4. ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาหมายถึงการแรงเงาด้วยเส้น 5. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปและโครงสร้างของภาพดังภาพนะครับจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นเส้นที่วาดที่เป็นรูปร่างและเส้นที่วาดเป็นรูปทรงอุปกรณ์กระดาษ A4 ดินสอยางลบเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับเส้นนะครับเด็กๆก็รู้ว่าเกิดจากจุดหลายๆจุดเรียงต่อกันนะครับนี่คือจุดนะครับอาจจะเห็นไหมจุดเรียงไปในทิศทางใดก็แล้วแต่นะครับเส้นจะมีแค่มิติเดียว
ทีนี้เด็กนะครับเข้าใจว่าเส้นเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆอ่ะจะแบ่งได้2ลักษณะนะครับก็คือ ที่เป็นลักษณะของเส้นตรงนะดูเส้นตรงกับเส้นโค้งทำไมครูแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะว่าเส้นตรงเนี่ยก็จะแบ่งแยกมาเป็นว่าเส้นตรงประเภทแนวตั้งแนวนอนเฉียงนะครับหยักเส้นประเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของเส้นตรงเพียงแต่ว่าแยกประเภทไปแล้วส่วนของเส้นโค้งนะครับแน่นอนครับก็คือโค้งเส้นโค้งคลื่นนะครับเส้นก้นหอยก้นหอยนี่อาจจะหรือบางคนอาจจะเรียกเส้นขดนะครับเส้นอิสระมันก็จะโค้งอิสระไปไร้ทิศทางตรงนี้เด็กๆพอรู้ละว่าเส้นเราเป็นประเภทนี้เส้นเรามาประกอบกันก็คืออย่างเด็กๆจะวาดภาพอ่ะอย่างครูวาดภาพมะม่วงลูกหนึ่งมะม่วงนะครับมีใบไหมมีก็ใส่ใบมาก็ได้ครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเส้นที่เรามาประกอบกันเป็นภาพเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายเส้นโค้งก็มีความรู้สึกอย่างที่ครูอย่างที่เด็กๆเรียนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเอามาประกอบทีนี้เส้นเนี่ยคือมันเป็นเส้นกรอบของรูปที่เด็กๆจะวาดบางทีเราก็อาจจะให้เป็นน้ำหนักของแสงเงาได้นะครับครูจะให้คร่าวๆนะครับลักษณะของการให้แสงเงาก็คือการทับหรือซ้ำหรือความหนาแน่นของเส้นถ้าความหนาแน่นของเส้นเบาบางอย่างนี้นะครับเบาบางอย่างนี้ก็จะเปรียบเหมือนแสงถ้าหนาแน่นก็จะเหมือนเปรียบเสมือนเงาแล้วถ้าเป็นแบบเส้นอิสระเราใส่ได้ไหมได้ครับอิสระไปลักษณะถ้าความหนาแน่นของเส้นเยอะมันก็จะเป็นเงาแบบนี้ก็ได้ครับทีนี้มาดูบางคนอ่ะครูเห็นนะครับสังเกตคือเวลาวาดเส้นจะวาดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเด็กๆไม่เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเด็กๆก็จะลากขึ้นตรงใช่ไหมครับลากก็ลากเลยมันจะเบี้ยวมันจะคดยังไงก็แล้วแต่นะครับเด็กๆไม่ต้องสนใจนะครับฝึกบ่อยๆอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกเส้นกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกทดลองในการลากนะครับเด็กๆจะลากยังไงอย่างเส้นตรงเนี่ยให้เด็กๆตีเส้นแล้วลองฝึกนะครับลากทีนี้การลากเส้นเนี่ยเทคนิคมันมีก็คือข้อมือเรานะครับเด็กๆเห็นข้อมือตรงนี้ไหมครับเห็นข้อมือเรานะครับถ้าเป็นเส้นโค้งหรือเส้นที่มันตรงๆยาวๆอ่ะถ้ามือถ้ากรณีที่มือเราลากระยะเนี้ยมันตรงได้แต่ถ้ามันยาวกว่านี้มือเราสุดได้แค่ไหนสุดได้แค่นี้แต่ถ้าไปอีกล่ะถ้าไปอีกปุ๊บเส้นมันจะโค้งเพราะอะไรเพราะข้อมือเราโค้งสุดแล้วดังนั้นมีเทคนิคนะครับคือข้อมือเราเนี่ยแข็งไว้แข็งตรงๆเหมือนก้านของวงเวียนอ่ะตัวนี้เราก็จับนิ่งๆเราอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันพื้นที่เล็กๆหรือเส้นที่มันสั้นๆอย่างเงี้ยเด็กๆสามารถลากได้งอได้นะครับแต่ถ้ามันยาวๆเด็กๆสามารถลากโดยเส้นตรงยาวๆได้ครับนะครับลากยาวๆได้เห็นไหมครับมือครูจะไม่มีงอจะนิ่งๆแล้วลากยาวนะครับตัวที่เคลื่อนไหวก็คือ
ตัวข้อศอกของเรานะครับตรงข้อมือตรงนี้จะนิ่งๆนะครับจับไว้เฉยๆจับดินสอไว้เฉยแล้วลากนะฮะเด็กๆจะลากยาวก็ได้ครับตั้งก็ได้เห็นไหมครับจะยาวก็ได้เด็กๆครูก็บอกเทคนิคแล้วครับอ่ะทีนี้มาดูงานของเด็กๆ เราจะฝึกยังไงให้เด็กๆตีช่องนะครับตีด้วยไม้บรรทัดเดี๋ยวครูตีช่องเลยนะครับเด็กๆควรจะตีด้วยไม้บรรทัดนะเพื่อความสวยงามแต่ครูด้วยความรวดเร็วนะครับให้เด็กๆฝึกนะครับฝึกลากถ้าเป็นเส้นตรงนะครับจะแนวตั้งเด็กๆลากจากนี้ลงมานะครับเด็กๆจะลากจากข้างบนลงมาแล้วเว้นช่องนะครับเว้นช่องไฟเลยระยะห่างของเส้นเราไว้นะครับจะลากจากข้างบนลงมาหรือจะลากจากข้างล่างขึ้นไปก็ได้นะครับตรงนี้เด็กๆต้องหาเทคนิคของการจับดินสอเองนะครับว่าบางคนเนี่ยถนัดแบบไหนจับแบบไหนในการลากเส้นมันจะชินมือของเด็กๆนะครับจะเป็นเทคนิคเวลาเด็กๆไปทำงานจริงเด็กๆจะทำได้นะครับอ่ะเด็กๆก็ฝึกเนี่ยลากไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงแนวนอนทีนี้เด็กๆไม่ต้องหมุนนะครับไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนกระดาษนะครับถ้าเกิดเด็กๆหมุนกระดาษแล้วเราไปวาดสมมติเด็กๆหมุนกระดาษมาแล้ววาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะถนัดมือตัวเองแต่อย่าลืมว่าถ้าเด็กๆไปวาดภาพบนกำแพงหรือบนฝาผนังอย่างเงี้ยเราขยับไม่ได้เราขยับกำแพงไม่ได้นะครับเราต้องฝึกหาทางในการจับดินสอให้เราหรือจับวัตถุที่เราวาดให้ถนัดกับมือเรานะครับเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะครับเส้นตรงถึงมันจะคดจะโค้งยังไงไม่เป็นไรนะครับเราฝึกบ่อยๆอยู่ที่การฝึกบ่อยๆเท่านั้นนะครับวิธีฝึกของเด็กอาจจะใช้ดินสอปากกาผู้กันหรือวัตถุอย่างอื่นในการขีดเขียนให้เป็นเส้นก็ได้หมดเลยนะครับเส้นตรงแนวนอนเฉียงนะครับถ้าจะเฉียงขึ้นด้านไหนแล้วแต่นะครับฝึกเด็กๆต้องฝึกไปดับลากเฉียงด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่เด็กๆฝึกนะครับฝึกบ่อยๆถ้าเด็กๆไม่มีดินสอแล้วเด็กๆอยากฝึกหรือไม่มีส่วนที่จะขีดจะเขียนเด็กๆใช้นิ้วได้นะครับนิ้วในการลากบนอากาศแล้วดูที่ปลายนิ้วเราว่าเราลากไปยังไงตรงไหมจะหมุนยังไงจะโค้งยังไงนะครับเส้นต่อไปเฉียงละต่อไปเส้นหยักเส้นหยักก็หมายถึงความแหลมคมตื่นเต้นรุนแรงอันตรายนะครับเด็กๆก็ฟังจากที่ครูสอนมาละพยายามนะครับเอาช่องไฟให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเด็กๆก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นยิ่งฝึกบ่อยๆจะเกิดความชำนาญมากนะครับเส้นปากเ
เส้นทุกเส้นนะครับเป็นพื้นฐานทางศิลปะนะครับเราจะวาดภาพอะไรแล้วแต่เราต้องเอาเส้นต่างๆนี่แหละประกอบมันเป็นภาพตามจินตนาการหรือตามความรู้สึกหรือสิ่งที่พบเห็นแล้วเราเรียนแบบวาดออกมานะครับศิลปะดีๆอาจจะลองแนวนอนนะครับแนวตั้งลองดูนะครับต่อไปเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งรูปคลื่นลองดูนะครับโค้งขึ้นต่ำขึ้นสูงได้หมดเลยนะครับลองดูครับกูจะแบบมีขึ้นต่ำแล้วขึ้นสูงนะครับให้เด็กๆลองดูเส้นโค้งลายก้นหอยหรือเส้นขดนะครับบางคนคือขดจากข้างนอกเข้ามาข้างในหรือเด็กๆจะขดจากข้างในออกข้างนอกได้หมดนะครับผมจะใช้เส้นโค้งอิสระหรือเส้นอิสระนะครับจะเป็นลักษณะการไล่ทิศทางเด็กๆเส้นแบบนี้เด็กๆคงจะชอบกันง่ายครับลองฝึกนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาเส้นตรงนี้มาประกอบเป็นรูปร่างนะครับแล้วก็จะให้น้ำหนักต่อไปในเรื่องของแสงและเงาเราค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆไปฝึกบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆเป็นไงบ้างครับเด็กๆเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นมาแล้วเด็กๆสามารถจะรากเส้นได้ใช่ไหมครับเด็กๆสามารถนำเส้นมาประกอบกันเป็นภาพได้ตามคุณลักษณะของเส้นต่างๆนะครับแล้วแต่ละเส้นสรุปได้ง่ายๆนะครับว่าเส้นน่ะเกิดจากจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันในทิศทางเดียวกันและประกอบกันเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับหวังว่าเด็กๆจะฝึกรากเส้นได้นะครับงานของเด็กๆนะครับให้เด็กๆนะครับตีช่องเป็นสี่เหลี่ยมแล้วฝึกลากเส้น
ให้ครบตามเส้นที่ครูกำหนดมานะครับฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเด็กๆจะเก่งจากนั้นเด็กๆถ่ายภาพผลงานที่เด็กๆฝึกลากเส้นนะครับส่งผลงานมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนดนะครับครูจะรอผลงานเด็กๆนะครับก่อนที่เราจะจากกันเด็กๆฝึกลากเส้นบ่อยๆนะครับให้เกิดความชำนาญสวัสดีครับ